จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมาจากเมื่อ7ปีก่อนยูโซจุนหรือพระเอกของเรื่องนี้เขารอดชีวิตราวกับปาฏิหาริย์จากเหตุการณ์รถไฟใต้ดินระเบิดทำให้เขาสามารถเดินทางท่องเวลาไปยังอนาคตได้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาบังเอิญท่องเวลาไปในอนาคตเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เขาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตและเพราะอยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขชะตาที่โหดร้ายเขาจึงต้องหากุญแจคนสำคัญที่เป็นตัวแปรช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีให้ได้และคนนั้นก็คือเธอทรงมาริมอดีตดาราเด็กชื่อดังเจ้าของฉายาใหญ่หมูตอนนั่นเองยูโซจุนหรือพระเอกเขาเป็น CEO ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เบอร์หนึ่งของเกาหลีและมีชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันคือปี2016หลังจากกลับมาจากเดินทางไปในอนาคตปี2018เพื่อไปซื้อของขวัญให้เซยองเพื่อนของเขาเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของเธอและแวะเอาของขวัญไปให้เขาก็รีบออกไปทำภารกิจช่วยชีวิตเธอทรงมาริมอดีตดาราเด็กชื่อดังเจ้าของฉายาใหญ่หมูตอนนางเอกของเรื่องนี้ทันทีเพราะวันนี้เป็นวันที่เธอจะประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตามคำบอกของคุณลุงนักท่องเวลาคนหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่เขาต้องทำเพราะเธอคือคนที่มีชะตาเกี่ยวข้องกับเขาในอนาคตหากเขาอยากเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองไม่ให้พบกับเรื่องเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในอีก3ปีข้างหน้าเขาจำเป็นต้องช่วยเธอด้วยพระเอกจึงเอาแต่ตามดูนางเอกตลอดตั้งแต่ตอนที่เธอไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับเพื่อนสาวคนหนึ่งและเขาก็เอาแต่ตามดูเธอเพื่อจะได้ช่วยเธอได้ทันเวลาเมื่อใกล้ถึงเวลาที่นางเอกจะถูกรถชนก่อนเกินเหตุ5นาทีพระเอกจึงเข้าไปทักและชวนเธอคุยเพื่อทวงเวลาเอาไว้ทำตัวเหมือนเข้าไปจีบแต่กลับทำให้นางเอกรู้สึกกลัวที่จู่ๆคนแปลกหน้าก็เข้ามาทักจึงรีบเดินหนีไปทำให้เธอเกือบถูกรถชนแต่เขาคว้าตัวเธอเอาไว้ได้ก่อนนางเอกจะจับมือเขาที่จับแขนเธอเอาไว้ออกพร้อมบอกว่าเขาดูเงื้องะนิดหน่อยนะยิ้มให้แล้วเดินจากไปก่อนจะมีเสียงรถชนดังขึ้นพระเอกจึงรีบเดินเข้าไปดูก็พบว่านางเอกนอนสลบอยู่กลางถนนแต่โชคดีที่เธอแค่ตกใจจนเป็นลมไปไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากนั้นพระเอกก็พาเธอไปส่งโรงพยาบาลระหว่างนั่งเฝ้านางเอกที่สลบอยู่เขาก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเธอไปด้วยจึงได้รู้ว่าเธอเคยเป็นดาราเด็กที่โด่งดังมากและได้ฉายายายหมูตอนมาในตอนนั้นเพราะรับบทเป็นเด็กที่ห่วงแต่เรื่องกินไม่พอเขายังเจอกระทู้และคลิปของเธอมากมายบนโลกออนไลน์ด้วยทำให้เขารู้ว่าเธอนั้นเป็นยายขี้เมาตัวยงคนหนึ่งทีเดียวเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาพระเอกก็บอกให้เธอนอนพักต่ออีกสักหน่อยก่อนกลับพร้อมบอกให้เธอลองไปตรวจตับบ้างก่อนจะขอตัวกลับไปพร้อมพูดทิ้งท้ายไว้ว่าหากพวกเขามีชะตาต่อกันก็คงได้เจอกันอีกหลังจากกลับไปถึงบ้านพระเอกก็เอาแต่ครุ่นคิดเรื่องของนางเอกว่าทำไมพวกเขาถึงมีชะตาต้องกันที่ต้องตายวันเดียวกันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนจึงคิดจะสืบเรื่องของเธอต่อถึงแม้จะไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าไหมก็ตามและเพราะรู้อนาคตทำให้พระเอกมักคาดเดาเรื่องเศรษฐกิจต่างๆได้แผนธุรกิจที่เขาคิดและลงทุนจึงมักประสบความสำเร็จอยู่เสมอเป็น CEO หนุ่มมากความสามารถอายุน้อยหมื่นล้านที่ทำให้ใครๆต่างก็อิจฉารวมทั้งผอ.ด้วยเพราะทุกครั้งที่เขาเสนอแผนงานต่างๆก็มักถูกพระเอกตีตกเสมอด้านนางเอกเธอมีความฝันอยากเป็นช่างภาพมืออาชีพแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในวันถ่ายพรีเวดดิ้งเพื่อนสาวเธอจึงเอาแฟ้มผลงานไปให้ช่างภาพมืออาชีพที่ไปทำหน้าที่ในวันนั้นให้ดูด้วยเพราะอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพราะชื่นชมผลงานมานานเมื่อเพื่อนสาวรู้จึงใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อจะได้เอาเปรียบนางเอกขอให้เธอไปเป็นคนถือของให้อ้างว่าจะช่วยใช้เส้นให้เธอได้ทำงานกับช่างภาพคนนั้นแต่พอนางเอกถูกเรียกไปพบเธอกลับถูกตำหนิที่ใช้เส้นสายเข้ามาด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจากช่างภาพทำให้เธอเสียความรู้สึกมากระหว่างเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟใต้ดินนางเอกก็คิดถึงเหตุการณ์เมื่อ7ปีก่อนที่เธอรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์จากเหตุการณ์รถไฟระเบิดในครั้งนั้นเพราะเธอทะเลาะกับใครบางคนจึงลงก่อนแต่เธอก็จำไม่ได้ว่าเขาคนนั้นคือใครในขณะที่รถไฟแล่นผ่านไปพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นทางด้านหลังทำให้ทั้งสองคนบังเอิญเจอกันอีกครั้งเขาจึงเข้ามาทักเธอและชวนคุยแต่นางเอกก็พยายามเว้นระยะห่างด้วยพอลงรถไฟมาเขาก็ยังตามเธอมาอีกแต่เนื้อต้องตัวบ่อยจนทำให้เธอไม่พอใจเพราะพวกเขาไม่รู้จักกันพร้อมบอกพระเอกอย่าตามมาอีกก่อนจะเดินจากไปและคิดในใจว่าพระเอกจะมาชวนเธอไปขายตรงหรือเปล่าแต่เพราะเขาอยากรู้จักเธอมากขึ้นพระเอกจึงใช้มุกชวนนางเอกไปดื่มเหล้าด้วยกันทำให้ขอเหล้าอย่างเธอตกลงทันทีเม
เมื่อเมาได้ที่นางเอกก็เริ่มพูดไม่หยุดถามข้อมูลส่วนตัวพระเอกรวมทั้งถามว่าทำไมเขาถึงตามจีบเธอทำให้พระเอกรีบปฏิเสธแต่นางเอกกลับเข้าใจผิดคิดว่าเขาอายยิ่งนางเอกเมามากขึ้นเท่าไหร่เธอก็ยิ่งทำตัวเละเทะเข้าห้องน้ำก็ลืมรูดซิปทำให้พระเอกต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ๆและเริ่มทำตัวรั่วไปเรื่อยจนเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าตัวเองคิดถูกหรือเปล่าที่อยากตามสืบเรื่องของเธอจนกระทั่งเธอเผลอพูดปมที่มักถูกล้อว่าเป็นใยหมูตอนให้เขาฟังทำให้เขารู้สึกเห็นใจเธอขึ้นมาระหว่างนั่งแท็กซี่พานางเอกไปส่งบ้านพระเอกมองเธอแล้วนึกถึงตอนที่เขาข้ามเวลาไปยังอนาคตเดือนมีนาคมปี2019ซึ่งเป็นวันที่เขาเห็นเธอและตัวเองประสบอุบัติเหตุในวันเดียวกันและเสียชีวิตพร้อมกันจึงคิดจะเข้าไปช่วยแต่คุณลุงที่สอนเขาท่องเวลาได้มาห้ามเอาไว้เพราะหากเขาเจอตัวเองในอนาคตตัวเขาอีกคนที่มาจากอดีตก็จะสลายไปจึงแนะนำให้เขาไปตามหานางเอกเพื่อเธออาจจะเป็นกุญแจแก้ไขเรื่องราวเหล่านี้ได้และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเข้ามาพัวพันกับชีวิตของเธอและมีเวลาเหลือเพียง3ปีเท่านั้นเช้าวันต่อมาพระเอกแวะไปหานางเอกที่บ้านแกล้งว่าบังเอิญผ่านมาพร้อมเอาร่มให้เธอพกติดตัวไปทำงานในวันนี้ด้วยเพราะฝนอาจจะตกได้พร้อมขอโทษเธอเรื่องเมื่อคืนที่เขาสลบไปก่อนด้วยเพื่อให้นางเอกไม่รู้สึกอึดอัดทำตัวไม่ถูกหากรู้ว่าเขาจำเรื่องที่เธอทำตัวร่วมเมื่อคืนได้ก็จะขอตัวจากไปจากนั้นพระเอกก็เดินทางข้ามเวลาไปในอนาคตอีกครั้งซึ่งเป็นปีเดียวกันแต่เป็นอีก3เดือนข้างหน้าเมื่อเขากลับไปบ้านก็พบว่าเขาและนางเอกนั้นได้แต่งงานกันแล้วทำให้พระเอกช็อกตกใจมากย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนระหว่างนั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้านพร้อมครอบครัวพระเอกทะเลาะกับพ่อจึงแยกไปยืนอีกมุมของรถไฟพร้อมหยิบมือถือขึ้นมาเล่นด้วยทำให้นางเอกที่ยืนอยู่ใกล้ๆคิดว่าเขาแอบถ่ายรูปเธอจึงขอดูมือถือพร้อมขอให้เขาลบรูปทิ้งด้วยแต่พระเอกปฏิเสธเมื่อคุยกันไม่ลงตัวนางเอกจึงบอกให้เขาลงสถานีต่อไปพร้อมเธอเพื่อไปเคลียร์กันให้รู้เรื่องพระเอกจึงถือโอกาสนั้นเพื่อชิงหนีพ่อกับแม่ไประหว่างที่เคลียร์กับนางเอกอยู่จู่ๆรถไฟที่เพิ่งแล่นออกไปก็เกิดระเบิดขึ้นทำให้พระเอกและนางเอกรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป49วันก็มีการจัดรำลึกถึงผู้เสียชีวิตพระเอกจึงตั้งใจจะไปบอกลาพ่อกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่เขากลับข้ามมิติเวลาไปยังอีกห้วงเวลาหนึ่งและได้เจอคุณลุงแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องเวลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็สอนให้พระเอกท่องเวลาเป็นและกฎของการท่องเวลาคือห้ามไปเจอตัวเองในอีกโลกนั้นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นตัวเขาก็จะสลายไปหลังจากพระเอกช็อกตกใจกับเรื่องที่รู้ว่าเขากับนางเอกเพิ่งแต่งงานกันแถมยังดูสวีทหวานรักกันสุดๆเขาก็แทบไม่อยากเชื่อจึงรีบกลับโลกปัจจุบันทันทีและเล่าเรื่องที่เขาเจอให้กีดุงฟังจากนั้นก็โทรเรียกนางเอกให้ไปเจอกันเพื่ออยากแก้ไขความเข้าใจผิดที่เธอคิดว่าเขากำลังจีบเธออยู่แต่นางเอกกลับคิดว่าเขาอายที่จะบอกความรู้สึกกับเธอตรงๆก่อนรุ่นน้องนางแบบที่ทำงานร่วมกันกับเธอจะโทรเรียกให้ไปเป็นตากล้องที่สตูขายเสื้อผ้าแฟชั่นแห่งหนึ่งนางเอกจึงขอให้พระเอกช่วยไปส่งเธอหลังจากถ่ายงานวันนี้เสร็จนางเอกก็อยากทำงานประจำกับสตูแห่งนี้จึงลองเข้าไปคุยกับเจ๊เจ้าของดูเจ๊จึงให้นางเอกพาพระเอกมาเป็นนายแบบเสื้อผ้าให้หากพามาได้เธอก็จะรับนางเอกเข้าทำงานวันต่อมานางเอกจึงนัดพระเอกออกมาเจอกันที่ร้านกาแฟแต่เธอกลับถูกคนที่นั่นนินทาระยะเผาขนจึงทนอยู่ไม่ได้จึงกลับก่อนจะโทรไปขอโทษพระเอกแม้พระเอกจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาเองก็ไม่ได้ไปตามนัดแต่เธอกลับคิดว่าเขาอายไม่กล้ายอมรับทำให้พระเอกโมโหจนลมออกหูที่เธอไม่เคยฟังที่เขาพูดเลยจึงไปหาคุณลุงนักท่องเวลาเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องกับนางเอกแล้วแต่เขาก็ไม่ออกมาพบทำให้พระเอกต้องกลับบ้านไปด้วยความไม่สบายใจก่อนนางเอกจะโทรหาอ้างว่าหลงทางกลับบ้านไม่ถูกแต่ความจริงเธอแค่อยากเจอเขาและเล่าเรื่องงานถ่ายภาพที่สตูดิโอแฟชั่นให้ฟังพร้อมขอให้เขาช่วยแต่พระเอกไม่รับปากจนกระทั่งเดินไปส่งเธอถึงบ้านเห็นแม่นางเอกดักรออยู่และลากเธอเข้าบ้านไปจากนั้นสองแม่ลูกก็ทะเลาะกันเพราะแม่ต้องการให้นางเอกทำในสิ่งที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ให้แต่นางเอกไม่อยากทำเพราะเธอยังมีชีวิตเป็นของตัวเองก่อนจะร้องห่มร้องไห้ออกมาทำให้พระเอกที่ยังไม่ไปไหนรออยู่ข้างนอกได้ยินทุกอย่างจึงอดสงสารเธอไม่ได้วันต่อมาเขาจึงยอมไปเป็นนายแบบช่วยเธอเพื่อให้ได้งานหลังจากเสร็จงานเขาจึงตัดสินใจจะเลิกยุ่งกับเธอเด็ดขาดจริงจังเพราะกลัวจะต้องแต่งงานกับเธอจริงๆเหมือนในอนาคตที่เขาเห็นจึงเลือกตัดไฟแต่ต้นลมสารภาพกับเธอไปว่าเขาไม่เคยชอบเธอเลยที่ผ่านมาทั้งหมดเขาทำเพราะแค่สงสารเธอเท่านั้นต่อจากนี้ไปอย่าได้มาเจอกันอีกเลยทำให้นางเอกทั้งเสียใจและเศร้าใจจากนั้นพระเอกก็ไปบอกเรื่องนี้ให้คุณนักท่องเวลารู้1เดือนผ่านไปนับตั้งแต่วันนั้น
วันที่พระเอกไม่ขอเกี่ยวข้องกับนางเอกอีกเขาก็ไม่เคยติดต่อเธอมาเลยจนกระทั่งวันแต่งงานเพื่อนสาวของนางเอกซึ่งเจ้าบ่าวคือผอ.คิมที่ทำงานอยู่บริษัทของพระเอกทั้งสองคนจึงได้เจอกันอีกครั้งในขณะที่นางเอกกำลังเอาชุดแต่งงานของเพื่อนสาวที่เลิฟไปทำความสะอาดให้แต่เขากลับทำเป็นไม่รู้จักเธอหลังกลับจากงานแต่งนางเอกก็ไปนัดบอร์ดกับผู้ชายที่แม่หามาให้ซึ่งทำงานเป็นนักข่าวเขาจึงขอสัมภาษณ์นางเอกเพื่อช่วยเขียนข่าวแก้ไขเรื่องราวต่างๆให้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เธอนางเอกจึงเล่าความทุกข์ทรมานใจที่เธอได้รับมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ทุกคนต่างมักล้อเธอว่าเป็นยายหมูตอนรวมทั้งเล่าเรื่องเหตุการณ์รอดตายจากเหตุการณ์รถไฟใต้ดินระเบิดเมื่อ7ปีก่อนให้ฟังด้วยส่วนพระเอกเขาท่องเวลาไปยังอนาคตอีกครั้งเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างก็กลับมาปกติเหมือนเดิมเขากับนางเอกไม่ได้แต่งงานกันเพราะหากอดีตเปลี่ยนอนาคตก็เปลี่ยนเช่นกันและด้วยความที่อยากรู้ว่าชีวิตนางเอกต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างจึงค้นข้อมูลเธอในอินเทอร์เน็ตดูจึงได้พบกับบทความที่เธอให้สัมภาษณ์เรื่องเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟใต้ดินระเบิดเพราะตอนนั้นเธอบังเอิญทะเลาะกับผู้ชายคนหนึ่งและลงมาจากรถไฟเพื่อเคลียร์ปัญหากันจึงรอดมาได้ราวกับปาฏิหาริย์ทำให้พระเอกนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นและตกใจที่ผู้หญิงคนที่บังเอิญช่วยชีวิตเขาคือนางเอกและมันช่างบังเอิญเหลือเกินที่พวกเขารอดวันเดียวกันและยังมีชะตาต้องตายวันเดียวกันอีกจึงรีบกลับมายังปัจจุบันทันทีเพื่อมาหาเธอซึ่งเป็นจังหวะที่นางเอกกำลังถูกนักข่าวขอเป็นแฟนพอดีเธอจึงยังไม่ทันได้ตอบตกลงพระเอกก็ลากเธอออกไปคุยกันซะก่อนนางเอกจึงสะบัดมือเขาออกและว่าเขากับเรื่องก่อนหน้านี้ที่ไม่อยากเจอเธออีกไม่อยากรู้จักกันพร้อมบอกว่าไม่ต้องรู้สึกผิดหรือเสียใจเพราะพวกเขาไม่ได้สนิทกันมากพอพระเอกจึงนึกถึงวันนั้นที่เธอถามชื่อเขาก่อนจากกันเขาจึงบอกเธอไปว่าเขาชื่อยูโซจุนแล้วถามเธอกลับว่าส่วนเธอนั้นเป็นอะไรนางเอกไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเอกพูดว่าเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่พร้อมขอตัวจะจากไปพระเอกจึงเอ่ยถึงเรื่องเมื่อ7ปีก่อนว่าเธอคือคนที่รอดชีวิตในครั้งนั้นเพราะทะเลาะ กับผู้ชายคนหนึ่งจริงๆใช่ไหมทำให้เธอตกใจมากเพราะเรื่องนี้เธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนที่สำคัญเธอก็ยังเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปวันนี้เองด้วยพร้อมสงสัยว่าพระเอกต้องการอะไรจากเธอกันแน่และไม่อยากข้องเกี่ยวด้วยแต่เขากลับบอกเธอว่าพวกเขาคงจะได้เจอกันอีกแน่นอนเมื่อพระเอกกลับบ้านก็คุ้นคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ทั้งสองคนพัวพันกันก่อนจะรีบไปอนาคตเพื่อค้นข้อมูลเพิ่มเติมแต่ตัวเขาในเวลานั้นอยู่ในบ้านจึงเข้าไปไม่ได้ก่อนเขาในอนาคตจะบอกให้พระเอกกลับไปเพราะถึงแม้จะพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตแค่ไหนก็ไม่ได้ผลหรอกทำให้พระเอกหัวเสียมากไม่เข้าใจว่าทำไมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงกลับมาปัจจุบันแล้วไปหาลุงนักท่องเวลาเพื่อถามเขาเรื่องนี้เขาจึงบอกให้พระเอกรู้ว่าบางเรื่องเราก็ไม่สามารถฝืนชะตาได้แม้จะพยายามแก้ไขและแนะนำให้พระเอกลองมีลูกดูเพื่อมันอาจเปลี่ยนชะตาเขาได้โดยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยช่วยชีวิตผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งที่ชะตาพวกเขาต้องถูกรถชนแต่หลังจากนั้นทั้งสองคนกลับได้แต่งงานกันและมีลูกด้วยกันถึง3คนที่สำคัญผู้หญิงคนนั้นยังเป็นลูกสาวของเขาด้วยทำให้พระเอกรู้สึกหัวเสียที่หากอยากเปลี่ยนชะตาชีวิตจริงๆเขาจะต้องแต่งงานกับนางเอกด้านนางเอกวันต่อมาเธอไปทำงานที่สตูดิโอถ่ายเสื้อผ้าแฟชั่นเช่นเคยแต่จู่ๆตำรวจก็บุกเข้าไปจับเจ้าของร้านกับทุกคนในนั้นเพราะร้านค้าขายสินค้าลอกเลียนแบบพระเอกก็พลอยโดนหางเลขไปด้วยเพราะเคยไปเป็นนายแบบให้จึงส่งเลขากีดุงไปเจรจากับตำรวจให้แทนเขาจึงเจอนางเอกด้วยเธอจึงขอร้องเขาห้ามบอกเรื่องนี้ให้พระเอกรู้แต่เมื่อกีดุงเจอหน้าพระเอกเขาก็เล่าให้ฟังอยู่ดีพระเอกจึงรีบไปหานางเอกแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแต่เธอไม่ต้องการพร้อมบอกว่าไม่ต้องการคืนดีกับเขาเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรกันและให้เลิกมาหาหรือติดต่อเธออีกก่อนจะเดินหนีไปทำให้พระเอกรู้สึกแย่มากแม้จะพยายามไม่นึกถึงเธอแต่เขากลับหลอนเห็นเธอวนเวียนไปมารอบตัวจึงตัดสินใจโทรหาแต่นางเอกก็ไม่รับสายเพื่อนสนิทของเธอโซรีจึงรับสายแทนพระเอกจึงไปดักรอเจอเธอแถวบ้านเพื่อนเมื่อเห็นเขาตามตื้อไม่เลิกนางเอกจึงตัดสินใจคุยกับเขาตรงๆและคิดว่าเขามีปัญหาเป็นพวกส่งบุคลิกเดียวดีเดียวร้ายเพราะหน้าที่การงานที่ทำเพราะเครียดจากการทำงานหรือเปล่า
พระเอกจึงเอออเพื่อให้มีเรื่องคุยกับเธอนางเอกจึงคิดว่าเขามาหาเธอเพราะหาเพื่อนระบายอารมณ์ก่อนจะเดินหนีไปเขาจึงรีบตามรั้งเธอเอาไว้ทำให้กระเป๋านางเอกร่วงรูปสมัครงานหล่นกระจายเต็มไปหมดเขาจึงช่วยเก็บและหยิบรูปเธอเอาไว้หนึ่งแผ่นก่อนจะบอกว่าเขาอ่านบทความที่เธอให้สัมภาษณ์เรื่องเป็นผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์รถไฟระเบิดแล้วและถามถึงผู้ชายที่เธอทะเลาะในวันนั้นด้วยแต่เธอจำเขาไม่ได้แต่ก็ยังอยากรู้ว่าเขาจะสบายดีหรือเปล่าหลังแยกกันกับนางเอกในวันนี้พระเอกก็แวะไปเอากล้องที่ให้กีดุงซื้อเตรียมเอาไว้ให้เพื่อเอาไปให้นางเอกเพราะรู้ว่ากล้องของเธอพังเมื่อนางเอกเห็นจึงรีบเอามันมาคืนเขาเพราะมันแพงมากแต่เขาไม่รับคืนจึงนำมันทิ้งไว้ในรถของเขาแทนก่อนจะเดินหนีไปก่อนเธอจะรู้ตัวว่าเธอเอากระเป๋าของตัวเองใส่ไว้ในรถของเขาไม่ใช่กล้องจึงรีบนั่งแท็กซี่ตามรถพระเอกที่เพิ่งขับออกไปทันทีและตามเขาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไปด้วยพอเห็นพระเอกกำลังโหนรถไฟอยู่จู่ๆภาพเหตุการณ์เมื่อ7ปีก่อนก็แวบเข้ามาในหัวทำให้นางเอกจำได้ว่าพระเอกคือผู้ชายคนนั้นทำให้เธอทั้งอึ้งและตกใจจึงรีบหันหน้าหนีไปตั้งหลักพอหันกลับมาก็ไม่เจอพระเอกแล้วเพราะเขาข้ามเวลาไปในอนาคตเรียบร้อยทำให้พระเอกเองเมื่อเจอเหตุการณ์เดจาวูอีกครั้งก็อึ้งจนทำอะไรไม่ถูกเช่นกันเมื่อข้ามมายังอนาคตก็บังเอิญข้ามมายังวันสุดท้ายที่เขากับนางเอกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอีกจึงรีบโทรหาตัวเองในตอนนี้ทันทีแต่เขาในอนาคตนี้กลับเหมือนคนที่กำลังแตกสลายและไม่ยอมหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่ต้องเจอทั้งยังพูดตัดพ้อให้พระเอกในปัจจุบันฟังว่าทำไมยังไม่ยอมแก้ไขชะตาชีวิตของนางเอกหลังจากนั้นไม่นานอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นพระเอกรีบวิ่งเข้าไปหานางเอกทันทีเมื่อเธอเห็นเขาก่อนจะหมดสติไปเธอจับแขนเขาเอาไว้พร้อมบอกว่าอย่าไปนะเธอกลัวก่อนจะสลบไปพระเอกจึงสัญญาว่าจะช่วยเธอให้ได้ก่อนจะตั้งสติได้แล้วรีบวิ่งกลับไปที่สถานีรถไฟใต้ดินทันทีเพราะกลัวจะสลายไปแต่ก็ไม่ทันการสุดท้ายเขาก็สลายไปและไปโผล่ที่รางรถไฟนอนหมดสติอยู่ที่นั่นก่อนจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลนางเอกที่เป็นสายที่คุยล่าสุดของเขาจึงถูกโทรเรียกไปแต่พอไปถึงเขาก็เดินออกมาก่อนแล้วแถมยังดูสบายดีอีกเธอจึงคืนกล้องให้เขาก่อนจะขอตัวกลับพระเอกจึงรั้งเธอเอาไว้พร้อมบอกว่าเขาอ่านข้อความที่เธอส่งมาให้ทั้งหมดแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจคืนดีกันก่อนแยกกันเขายังให้กระเป๋าเงินกับเธอเพื่อใช้เป็นค่าแท็กซี่ด้วยก่อนจะส่งข้อความให้เธอไปเจอกันวันพรุ่งนี้เพื่อจะได้คืนกระเป๋าให้เมื่อนางเอกไปตามนัดทั้งสองคนต่างก็แลกกระเป๋ากันพระเอกสั่งอาหารมื้อใหญ่มาเลี้ยงนางเอกแบบอลังการมากก่อนจะเอ่ยขอแต่งงานกับเธอทำให้นางเอกรู้สึกโมโหที่จู่ๆเขาก็จู่โจมเธอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะพวกเขาไม่เคยเดทกันด้วยซ้ำจึงรีบลุกหนีไปทันทีพระเอกจึงเดินตามเธอไปพร้อมพยายามพูดให้เธอใจเย็นพูดหวานล้อมเธอทุกทางเพื่อให้เธอหยุดฟังเขานางเอกถึงได้สงบสติอารมณ์ลงก่อนเขาจะบอกว่าเขาเชื่อว่าทั้งสองคนเกิดมาคู่กันเพราะหากเมื่อ7ปีก่อนไม่ได้เจอกันในวันนั้นพวกเขาก็คงไม่รอดและหากเขาไม่ได้แต่งงานกับเธอเขาต้องตายแน่ทำให้นางเอกคิดว่ามันคือคำสารภาพรักไม่พอพระเอกยังเรียกเธอว่าใหญ่น่ารักอีกทำให้เธอหัวใจเต้นตุ้มตามโครมครามแทบจะหลุดออกมาจากหน้าอกเลยทีเดียวด้านเพื่อนสาวนางเอกเพราะเธออยากเอาชนะนางเอกมากทำตัวเหนือกว่ามาตลอดเมื่อรู้เรื่องจากเลขาผอ.สามีของเธอว่านางเอกนั้นถูกพระเอกตามจีบอยู่ก็ยอมไม่ได้เพราะพระเอกเป็นถึงประธานบริษัทที่สามีเธอทำงานอยู่ตำแหน่งใหญ่กว่าจึงวางแผนทำให้นางเอกขายหน้าต่อหน้าทุกคนที่ตำแหน่งใหญ่ๆ ในบริษัทพระเอกโดยให้ผอ.คิมเชิญพระเอกมาร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านหลังเลิกงานด้วยก่อนจะชวนนางเอกให้มาช่วยงานที่บ้านทำให้ทั้งสองคนเมื่อเจอหน้ากันต่างก็ตกใจเมื่อทุกคนเริ่มรวมรับประทานอาหารด้วยกันเพื่อนสาวก็พูดเรื่องของนางเอกสร้างความอับอายให้เธอต่อหน้าทุกคนว่าเธอเคยเป็นถึงดาราเด็กชื่อดังแต่ทุกวันนี้กลับตกต่ำหางานดีๆทำก็ไม่ได้ทำให้นางเอกหมดความอดทนทำทีขอลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนจะหยิบจานใบที่แพงที่สุดของเพื่อนตัวดีมาคว้างลงพื้นทำให้เพื่อนสาวไม่พอใจมากต่อว่านางเอกตั้งใจแกล้งเธอนางเอกจึงว่าเธอกลับที่เหมือนจะทำดีด้วยแต่กลับทำตัวน่ารังเกียจลอบกัดอยู่เสมอเพราะอยากเอาชนะข่มเธอพร้อมขอตัดขาดจากการทำให้เพื่อนสาวไม่พอใจบังคับให้นางเอกเก็บเศษจานที่แตกให้หมดก่อนนางเอกไม่ยอมทั้งสองคนจึงทะเลาะกันจนพระเอกเข้ามาเจอเพราะเห็นทั้งคู่หายออกมานานก่อนจะบอกให้ทั้งสองสาวหยุดนางเอกจึงรีบออกไปกลับบ้านไปทันทีพระเอกจึงรีบตามเธอไปแต่นางเอกก็ไม่ยอมออกมาเจอ
ไม่พอวันต่อมาเธอยังเขียนอีเมลส่งมาให้เขายาวเป็น10หน้าอีกทำให้พระเอกอ่านแล้วถึงกับงงว่าเธอจะขอเลิกหรือขอคบต่อกันแน่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็อ่านอีเมลของเธอจนจบตกตอนเย็นแม่ของนางเอกก็โทรเรียกพระเอกให้ไปกินข้าวด้วยเมื่อรู้ว่าเขาคือประธานบริษัทยักษ์ใหญ่เมื่อนางเอกรู้จึงรีบไปห้ามพระเอกเอาไว้เพราะไม่อยากให้เขารู้ข้อด้อยของเธอแต่เขากลับดึงเธอเข้ามากอดและจูบเธออย่างนุ่มนวลเพื่อให้เธอคลายความกังวลเมื่อคุยกับแม่นางเอกเสร็จแล้วเขาก็ชวนนางเอกไปเที่ยวบ้านด้วยแต่เธอก็ลังเลเขาจึงเอาเบียร์มาล่อเธอจึงตามเขาไปแต่โดยดีแต่พอไปถึงกับไม่มีเบียร์จริงๆแถมเขายังห้ามเธอจับนั่นยุ่งนี่จนเธอรู้สึกอึดอัดจนอยากกลับบ้านพระเอกถึงได้รู้ตัวจากนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งคุยกันพระเอกสารภาพว่าปกติเขาไม่สนใจเรื่องคนอื่นแต่กลับเธอนั้นต่างออกไปเพราะหากเธออยู่ห่างจากเขาเมื่อไรเขาก็มักจะกังวลกระวายใจต้องออกตามหาตลอดจึงอยากให้เธอมาอยู่ด้วยเขาจะได้คอยปกป้องเธอได้ทำให้นางเอกเขินจนทำตัวไม่ถูกจึงตกลงคบกับเขาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เสียกันเมื่อคบกันแล้วทั้งคู่ก็สวีทหวานกันสุดๆจนกระทั่ง3เดือนผ่านไปทั้งสองคนก็แต่งงานกันหลังจากแต่งงานกันนางเอกก็พยายามทำตัวเป็นแม่บ้านที่ดีเอาใจสามีและทำกับข้าวให้เขาแต่ฝีมือเธอนั้นแย่สุดๆถึงขั้นที่เขาคิดว่ากินขยะไปเลยทีเดียวจึงคิดจะส่งเธอไปเรียนทำอาหารจริงจังและแม้ว่าการแต่งงานในครั้งนี้พระเอกจะไม่ได้แต่งเพราะความรักแต่แต่งเพราะอยากช่วยชีวิตเธอเท่านั้นแต่เมื่อได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาก็มีความสุขมากโดยไม่รู้ตัวแถมใครนินทาเธอลับหลังเขาก็จัดการให้หมดอีกไม่พอเมื่อเธอแอบกินมาม่าที่เขามาจากอนาคตและขอให้เขาซื้อมันมาให้ใหม่แม้จะปฏิเสธว่าไม่ได้แต่ก็ยอมข้ามไปอนาคตเพื่อซื้อมันกลับมาให้เธอส่วนนางเอกตั้งแต่แต่งงานเธอก็อยู่แต่บ้านทำให้รู้สึกเบื่ออยากหางานทำพระเอกจึงฝากเธอให้เข้าทำงานกับพ่อของเซยองเพื่อนสนิทของเขาแต่เพราะเซยองแอบรักโซจุนมาตลอดและทำใจไม่ได้ที่เขาแต่งงานกับนางเอกปุบปับจึงไม่ยอมรับเธอพ่อของเซยองจึงไปหานางเอกด้วยตัวเองและเล่าความเป็นมาของโครงการแฮปปี้เน็ตองค์กรการกุศลที่พระเอกเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ให้เธอฟังด้วยทำให้นางเอกรู้ว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะพ่อแม่ของเขาที่สำคัญท่านทั้งสองยังเสียชีวิตในเหตุการณ์รถไฟระเบิดเมื่อ7ปีก่อนด้วยด้านพระเอกขณะที่กำลังจะกลับมาจากอนาคตเขาบังเอิญเห็นลุงนักท่องเวลาไปยืนด้อมๆมองๆแถวบ้านเขาด้วยจึงเข้าไปทักและถามว่าเขาในอนาคตตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะตั้งแต่ตัดสินใจแต่งงานกับนางเอกเขาก็ไม่กล้ามาดูตัวเองในอนาคตอีกเพราะไม่อยากเจอเรื่องสะเทือนใจแต่ลุงนักท่องเวลาก็ไม่ยอมบอกเขาจึงลากลุงเข้าไปในบ้านปรากฏว่าบ้านตอนนี้กลับรกร้างไม่มีคนอยู่ที่สำคัญไปกว่านั้นตัวเขาในอนาคตก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยพระเอกวาวุ่นและกังวลใจมากที่ตัวเขาในอนาคตหายไปโดยไม่รู้สาเหตุทำให้เขาไม่ค่อยสบายใจและพยายามสืบเรื่องนี้อยู่ตลอดจึงเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างปัจจุบันกับอนาคตอยู่หลายรอบเพื่อหาสาเหตุแม้ว่าจะมีกฎห้ามเดินทางเกินวันละ2รอบก็ตามเพราะอาจทำให้ร่างกายรับแรงกดดันระหว่างการวาร์ปข้ามเวลาไม่ไหวจนกระทั่งเขาสามารถหาเบาะแสเบื้องต้นได้และคนที่น่าสงสัยก็คือผอ.คิมสามีเพื่อนสาวของนางเอกเพราะพระเอกเที่ยวไปเที่ยวมาอนาคตอยู่บ่อยครั้งทำให้นางเอกเริ่มสงสัยและรู้สึกว่าเขามีความลับจึงไประบายให้โซรีเพื่อนสนิทฟังโซรีจึงแนะนำให้เธอไปถามเขาตรงๆจะได้ไม่ต้องเก็บเอามาคิดให้ไม่สบายใจนางเอกจึงกลับไปรอเขาที่บ้านเพื่อคุยเรื่องนี้แต่ในวันนี้พระเอกเดินทางไปอนาคตเพื่อไปหากีดุงถามถึงสาเหตุที่เขาหายตัวไปกีดุงจึงบอกว่าเขากับนางเอกเลิกกันเพราะเข้ากันไม่ได้จากนั้นก็ไปต่างประเทศแต่ไปประเทศไหนเขาก็ไม่รู้เพราะพระเอกไม่ติดต่อมาเลยพร้อมบอกให้พระเอกกลับไปยังปัจจุบันและเลิกกับนางเอกในตอนนี้ซะเพื่อจบเรื่องวุ่นวายทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นทุกคนที่เกี่ยวข้องจะได้ไม่เจ็บปวดแต่พระเอกทำไม่ได้และไม่เชื่อว่าเขากับนางเอกจะเลิกกันได้เพราะทั้งสองคนนั้นเข้ากันได้ดีสุดๆที่สำคัญตอนนี้เขาก็รักเธอไปแล้วด้วยหลังจากคุยกับกีดุงเสร็จพระเอกก็รีบเดินทางกลับปัจจุบันแต่เขาดันพลาดรถไฟเที่ยวสุดท้ายจึงกลับไม่ทันทำให้นางเอกต้องรอเขาอยู่ทั้งคืนที่บ้านเมื่อเขากลับมาทั้งสองคนก็มีปากเสียงกันเพราะนางเอกรู้สึกพระเอกทำตัวลึกลับมาก
มีอะไรก็ไม่ยอมบอกทำให้เธอรู้สึกน้อยใจเพราะคิดว่าเขาไม่เห็นเธอสำคัญทำให้พระเอกเองก็กลุ้มสุดๆเพราะไม่กล้าบอกเธอไปตรงๆว่าอนาคตของพวกเขาไม่ราบรื่นเท่าไหร่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเขากังวลกับอนาคตมากเกินไปจนไม่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งลุงนักท่องเวลาแวะแอบมาดูพระเอกที่บ้านนางเอกบังเอิญเห็นพวกเขาคุยกันยิ่งทำให้เธอรู้สึกสงสัยแต่เขาก็ไม่ยอมบอกอะไรเธอสักอย่างยิ่งทำให้เธออึดอัดใจสถานการณ์ของทั้งคู่จึงยิ่งตึงเครียดส่วนเพื่อนสาวของนางเอกเพราะเธออยากเอาชนะนางเอกมาตลอดเมื่อนางเอกได้เป็นถึงภรรยาประธานบริษัทเธอจึงรู้สึกยอมไม่ได้เมื่อผอ.คิมสามีของเธอให้เธอสืบเรื่องพระเอกจากนางเอกเธอจึงทุ่มสุดตัวเพื่อหาจุดอ่อนของเขาให้เจอจึงให้ผู้ช่วยของสามีช่วยจับตาดูเขาให้อีกแรงทำให้ผู้ช่วยบังเอิญไปเห็นฉากที่พระเอกกับกีดุงหยอกล้อกันจึงคิดว่าพวกเขากิ๊กกันเพื่อนสาวจึงนำเรื่องนี้ไปบอกนางเอกให้รู้นางเอกจึงแอบไปดูที่บ้านของกีดุงซึ่งตอนแรกก็กะเปลี่ยนใจจะกลับบ้านไปแล้วแต่บังเอิญเห็นพระเอกเดินหยอกล้อกับกีดุงออกมาจากข้างในพอดีจึงแกล้งทำเป็นว่าบังเอิญเดินผ่านมาและชวนพระเอกกลับบ้านกีดุงจึงขอตัวกลับบ้านไปก่อนเพราะทนสายตาอมหิตที่นางเอกส่งมาให้ไม่ไหวจากนั้นนางเอกก็ซักไซพระเอกชุดใหญ่ถึงเรื่องที่เธอสงสัยอัดอั้นตันใจเก็บเอาไว้มานานทั้งเรื่องที่เขาชอบทำตัวลับๆล่อแอบเจอกับลุงแปลกหน้ามีของแปลกๆเต็มบ้านมีหนังสือพิมพ์จากอนาคตรวมทั้งเรื่องที่เขาแต่งงานกับเธอเพราะปกปิดตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นพวกชอบไม้ป่าเดียวกันด้วยเมื่อเห็นสีหน้าแห่งความกังวลและทุกข์ใจของเมียรักพระเอกจึงยอมบอกเธอไปว่าเขาเป็นนักท่องเวลาทำให้เธอทั้งตกใจและช็อกเพราะคิดว่าเขาล้อเธอเล่นจึงร้องห่มร้องไห้ออกมาอย่างหนักที่เขาหาข้อแก้ตัวมาอธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ตลกมากและโกรธเขายิ่งกว่าเดิมไปอีกทำให้พระเอกต้องตามง้อนางเอกยอมไปหานางเอกที่ที่ทำงานแม้ว่าเขาจะมีความทรงจำที่เจ็บปวดเมื่อไปที่นั่นเพราะเขามักนึกถึงพ่อกับแม่ตลอดแต่สุดท้ายเพื่ออยากคืนดีกับเธอเขาก็ยอมไปทั้งยังไปช่วยทำงานอาสาให้กับเธอด้วยแต่หลังจากเลิกงานทุกคนไปนั่งดื่มด้วยกันระหว่างที่นางเอกลุกไปเอาน้ำและแผ่นแปะแก้ปวดให้เขาเธอก็บังเอิญได้ยินเซยองคุยกับเขาว่าทำไมเขาถึงปิดบังเรื่องโครงการแฮปปี้เนสกับนางเอกพระเอกจึงว่าแฟนไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องทำให้นางเอกเสียใจขอตัวกลับก่อนพระเอกจึงรีบตามไปทันทีทั้งสองคนจึงทะเลาะกันพระเอกบอกว่าเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอไม่เคยรับรู้เลยยอมแม้กระทั่งมาหาเธอที่ทำงานแม้มันจะทำให้เขาลำบากใจสุดๆนางเอกจึงว่าเพราะเขาไม่เคยบอกอะไรเธอไม่เคยบอกอะไรสักอย่างที่สำคัญเธอไม่เคยต้องการอะไรเลยนอกจากตัวเขาเท่านั้นเธออยากเป็นคนที่เขาสนิทด้วยและเชื่อใจมากที่สุดนั่นถึงเธอเรียกว่าเป็นคนรักและคู่ชีวิตจากนั้นก็เดินจากไปต่างฝ่ายต่างเสียใจกันทั้งคู่เพราะคนหนึ่งสนใจกับปัจจุบันแต่อีกคนกับกังวลกับอนาคตหลังทะเลาะกับพระเอกนางเอกก็ล้มป่วยไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลจึงไม่ได้กลับบ้านทำให้พระเอกเป็นกังวลมากตามหาเธอให้วุ่นจนกระทั่งโซรีเพื่อนสนิทนางเอกส่งข้อความไปบอกให้เขารู้เขาก็รีบวิ่งแจ้นไปหาเธอทันทีนางเอกจึงขอแยกกันอยู่ทำให้พระเอกทำใจไม่ได้จึงพยายามง้อเธอทุกทางนางเอกจึงลองใจเขาด้วยการให้เขาหาของยากๆมาให้ซึ่งเขาก็ยอมทำตามใจเธอทุกอย่างจนเธอใจอ่อนสุดท้ายเพราะความรักที่มีต่อกันทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันในที่สุดพระเอกยอมเล่าความเจ็บปวดของเขาเรื่องพ่อแม่ให้นางเอกฟังพร้อมบอกว่าเขาทำโครงการแฮปปี้เนสขึ้นมาก็เพื่อพวกท่านทั้งสองคนเพราะตอนยังมีชีวิตอยู่พวกท่านอยากพัฒนามันมาตลอดรวมทั้งรู้สึกผิดที่ตัวเองรอดมาเพียงคนเดียวจึงไม่อยากให้ใครรู้และมายกย่องเขาว่าเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้บริจาครายใหญ่นางเอกจึงได้แต่ปลอบใจเขาพร้อมขอโทษที่ทำให้เขาต้องบอกเรื่องที่เขาไม่อยากให้เธอรู้จากนั้นพระเอกก็บอกว่าหลังเกิดเหตุรถไฟใต้ดินก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อกับเขาขึ้นแต่ตอนนี้เขายังบอกเธอไม่ได้พร้อมบอกเธอว่าเขาจะบอกเธอทุกเรื่องหลังผ่านวันที่25มีนาคม2019ไปและวันนั้นพวกเขาก็จะได้ดูผู้ด้วยกันแต่ตอนนี้ขอแค่ให้เธอเชื่อใจเขาก็พอเมื่อนางเอกออกจากโรงพยาบาลเธอก็หวังจะอุ่นเตียงกับพระเอกทันทีแต่พระเอกกลับเข้าใจว่าเธอน่าจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวจึงขอแยกกันนอนคนละห้องจนกว่าเธอจะส่งสัญญาณว่าต้องการเขาเขาถึงจะไปปฏิบัติภารกิจเรื่องบนเตียงด้วยทำให้นางเอกรู้สึกหงุดหงิดพยายามแต่งตัวเซ็กซี่ยั่วยวนก็ไม่เป็นผลแถมยังถูกเขาลากพาไปออกกำลังกายด้วยกันอีกต่างหากวันต่อมาเมื่อพระเอกไปทำงานที่บริษัทเขาเห็นกีดุงใส่รองเท้าที่เขาอุตส่าห์ข้ามเวลาไปซื้อมาจากอนาคตจึงบังคับให้เขาถอดออกทำให้ผู้ช่วยผอ.คิมมาเห็นเข้าพอดีพระเอกจึงนึกขึ้นได้ว่าน
างเอกเคยคิดว่าเขาเป็นพวกชอบไม้ป่าเดียวกันน่าจะมีคนไปสร้างข่าวลือเรื่องนี้แน่จึงเดินตามออกไปและตำหนิเขาพอดีกับผอ.คิมเดินผ่านมาเขาจึงนัดผอ.คิมให้ชวนภรรยาของเขาไปทานมื้อค่ำด้วยกันเพื่อจะพานางเอกไปแก้แค้นเพื่อนสาวตัวดีที่กล้าสร้างข่าวลือเสียหายให้เขาทำให้นางเอกเข้าใจผิดทำให้เพื่อนสาวถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเห็นพระเอกแสดงความรักใส่ใจนางเอกหวานจนมดตอมก็ไม่ปานจนอดมันไส้ไม่ได้นางเอกเองก็เขินจนแทบนั่งไม่ติดจึงลุกคอไปเข้าห้องน้ำระหว่างเดินออกมาก็ได้ยินผอ.คิมที่ออกมาคุยโทรศัพท์พอดีคุยกับใครบางคนอยู่พูดเรื่องการลงทุนชักชวนให้เขาทำโปรเจกต์บางอย่างด้วยเมื่อแยกย้ายกันกลับบ้านระหว่างนั่งรถนางเอกจึงบอกเรื่องนี้ให้พระเอกรู้ว่าเธอรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเหมือนเขาจะทำอะไรไม่ดีลับหลังแต่พระเอกกลับบอกเธอไม่ต้องกังวลเมื่อกลับถึงบ้านนางเอกก็คิดหาวิธียั่วพระเอกสารพัดวิธีเพราะเธอต้องการให้เขาทำการบ้านแต่เขากลับไม่เก็ททำให้นางเอกต้องไปสงบสติอารมณ์คมอารมณ์กามเอาไว้ด้วยการออกกำลังกายเล่นฮูลาฮูฟแทนด้านพระเอกเขายังคงพยายามตามสืบหาสาเหตุที่เขาหายตัวไปในอนาคตอยู่ตลอดและให้กีดุงติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ในบ้านเขาด้วยเผื่อได้เบาะแสทำให้เมื่อพระเอกข้ามไปยังอนาคตจึงไปโหลดไฟล์วิดีโอที่บ้านของเขาเอาไว้เพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆระหว่างกลับเขายังจะแวะซื้อซาลาเปาให้นางเอกอีกแต่เจ้าของร้านไม่อยู่เมื่อออกมาจากร้านก็บังเอิญเจอนางเอกในอนาคตแต่เธอนั้นเย็นชากลับเขาสุดๆแถมยังดูเศร้าสร้อยด้วยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาหายตัวไปนางเอกจึงถามว่าเขาคือโซจุนจากอดีตใช่ไหมพร้อมบอกกับเขาไปว่าถ้าหากเขากลับไปให้ไปเลิกกับเธอในตอนนี้ซะเพราะเรื่องทุกอย่างมันยุ่งเหยิงไปหมดเพราะเขาพยายามแก้ไขมันแต่พระเอกปฏิเสธเพราะตอนนี้เขาชอบเธอมากและที่เขาพยายามทำทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะอยากอยู่ร่วมกันกับเธอใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดนางเอกได้ฟังก็ซึ้งจนน้ำตาไหลจึงบอกว่าหากพระเอกกลับไปก็ให้รังเซยองเพื่อนของเขาเอาไว้ไม่ให้ไปญี่ปุ่นให้ได้เด็ดขาดเมื่อพระเอกกลับมาจากอนาคตนางเอกก็ส่งข้อความให้เขาไปหาที่ไซต์งานก่อสร้างเพื่ออยากให้เขาไปดูบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนั่งก่อกองไฟเล็กๆพิงด้วยกันอย่างอบอุ่นพร้อมนำรูปที่ถ่ายเอาไว้มาให้เขาดูเป็นรูปครอบครัวที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ก่อนจะเอ่ยปากออกมาว่าเธออยากอยู่กับเขาไปจนแก่เฒ่าทำให้พระเอกรู้สึกซึ้งมากยิ่งนึกถึงตัวเธอในอนาคตบอกให้เขากลับมาเลิกกับเธอในปัจจุบันเขาก็ยิ่งอยากแก้ไขไม่ให้เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เขามีความสุขมากหลังจากพระเอกกับนางเอกกลับบ้านก็บังเอิญเจอแม่นางเอกกำลังทำกับข้าวอยู่ที่บ้านพอดีซึ่งพระเอกเป็นคนให้กุญแจแม่นางเอกเอาไว้นางเอกจึงได้ข้ออ้างให้พระเอกกลับไปนอนห้องเดียวกันกับเธอแต่พอเธอจะกอดเขาเขากลับพลิกตัวไปอีกด้านเธอจึงทนไม่ไหวลุกไปออกกำลังกายสงบสติอารมณ์อีกครั้งพระเอกเห็นจึงออกมาแซวจนในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวว่าพระเอกหัวช้าเธอส่งสัญญาณอยากทำการบ้านกับเขาตั้งหลายรอบแล้วเขาก็ไม่เก็ตพระเอกจึงอดขำไม่ได้นางเอกจึงว่าเขาแกล้งเธอว่าเขาทำมาสัมผัสรูปไลฟ์ให้เธอตื่นตัวหิวกระหายแล้วก็ไม่สนใจพระเอกจึงยิ้มออกมาอย่างมีความสุขพร้อมถามเธอว่าเธอชอบเขาไหมนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่เคยบอกว่าไม่ชอบเขาเลยตอนนี้เขาก็เห็นแล้วว่าสภาพเธอเป็นยังไงยังจะถามอีกเขาจึงบอกว่าเพราะเขาอยากได้ยินเธอพูดออกมาจากปากนางเอกจึงบอกว่าเธอรักเขาแม้เขาจะมีความลับกับเธอก็ตามแต่เธอก็รักรักแบบไม่มีเงื่อนไขก่อนจะเดินเข้าไปจูบพร้อมบอกว่ามาทำการบ้านด้วยกันเถอะทั้งคู่จึงจูบกันอย่างดูดดื่มฟินหลุดโลกกันไปเลยทีเดียวพร้อมพากันเข้าห้องเพื่อทำกิจกรรมบนเตียงด้วยกันวันต่อมาพระเอกเอาไฟล์กล้องวงจรปิดที่เอามาจากบ้านกีดุงในอนาคตมาเปิดดูก่อนจะแวะไปหานางเอกที่ไซต์งานเห็นเธอทำตัวสนิทสนมกับเหล่าอาสาสมัครผู้ชายก็รู้สึกหึงและหวงหนักมากทำให้นางเอกพอใจสุดๆและบอกให้เขาลงเธอหัวปักหัวปั๊มขึ้นไปเรื่อยๆอีกเพราะเธอชอบความรักแบบวัยรุ่นมันดูสดใสดีก่อนจะกอดหยอกล้อเขาจนเขาหัวเราะออกมาจนพ่อของเซยองซึ่งเป็นประธานโครงการแฮปปี้เน็ตมาเจอและต่อว่าพระเอกที่ไม่พยายามห้ามเซยองที่กำลังจะไปญี่ปุ่นเอาไว้เพราะเธออกหักจากพระเอกยิ่งเห็นเขาแสดงความรักต่อนางเอกก็ยิ่งเจ็บปวดจึงตัดใจไปเลียแผลใจถึงต่างประเทศและคนเดียวที่รู้เรื่องที่เธอแอบชอบพระเอกก็มีเพียงแค่กีดุงเท่านั้นพอพ่อของเซยองเดินจากไปพระเอกก็นึกถึงคำพูดของนางเอกในอนาคตที่บอกเขาให้ห้ามเซยองไม่ให้ไปญี่ปุ่นให้ได้จึงวางแผนชวนทุกคนไปเที่ยวด้วยกันหวังจะเปลี่ยนใจเธอได้เมื่อมีโอกาสเซยองจึงเล่าความหนักใจที่เธอมีให้กีดุงฟัง
หตุผลที่ต้องไปญี่ปุ่นเพราะรู้สึกอายจากนั้นทั้งสองคนก็ดื่มเหล้าด้วยกันจนเมาสุดท้ายก็ได้เสียกันหลังกลับมาจากทริปเที่ยวทะเลพระเอกก็ไปนั่งดูไฟจากกล้องวงจรปิดต่อและเห็นลุงนักท่องเวลาอยู่ในนั้นเขาจึงจำวันเดือนปีเอาไว้และข้ามไปยังอนาคตพร้อมแอบสะกดรอยตามเขาไปจนไปถึงไซต์งานโครงการแฮปปี้เนสก็ได้ยินเสียงนางเอกกำลังร้องเรียกขอความช่วยเหลือเลือดเต็มตัวไปหมดจึงจะเข้าไปช่วยแต่ลุงนักท่องเวลาขวางเอาไว้ได้จะให้นางเอกเจอเขาจากอดีตตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดก่อนจะพาตัวเขาออกไปทำให้พระเอกไม่พอใจและโกรธสุดๆเมื่อรู้ว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตคือพ่อของเซยองเขายิ่งไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุจริงๆพอกลับมายังปัจจุบันจึงรีบไปหาเซยองถามเธอว่าเธอจะไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่พอรู้ว่าเป็นวันเดียวกันกับที่พ่อของเธอจะเกิดอุบัติเหตุก็ขอให้เธอพาพ่อกับแม่ไปด้วยอ้างว่าอยากให้พวกท่านได้พักผ่อนบ้างโดยเป็นคนอาสาออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดรวมทั้งจัดทริปให้พนักงานทุกคนไปเที่ยวหยุดในวันนั้นด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเขาก็บอกให้นางเอกลาออกจากการทำงานเป็นช่างภาพที่แฮปปี้เนสด้วยเพราะอยากให้เธออยู่ห่างจากเรื่องทุกอย่างทั้งยังอาสาพาเธอไปหางานใหม่ซึ่งเป็นสตูดิโอของช่างภาพที่นางเอกเคยอยากเป็นลูกศิษย์แต่เพราะเคยดูถูกมาก่อนเธอจึงไม่พอใจมากที่เขาพาเธอมาฝากเข้าทำงานในเมื่อสุดหนทางแล้วและไม่รู้จะอธิบายกับเธอยังไงพระเอกจึงตัดสินใจบอกความจริงว่าเขาคือนักท่องเวลาที่สามารถเดินทางไปอนาคตได้ให้เธอรู้ทำให้นางเอกทั้งตกใจและโมโหเพราะคิดว่าเขาโกหกแต่พอกลับมาคิดทบทวนดูก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างอยู่เพราะของในบ้านทุกอย่างล้วนไม่มีขายที่โลกปัจจุบันจึงเข้าไปคุยกับเขาดีๆอีกครั้งพระเอกจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังอีกครั้งพร้อมบอกว่าที่เขาให้เธอลาออกจากแฮปปี้เนสเพราะจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจึงไม่อยากให้เธอเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันต่อมาพระเอกก็ตัดสินใจบอกเรื่องอุบัติเหตุพ่อของเซยองให้กีดุงรู้เรื่องด้วยเพื่อให้เขาคอยช่วยอีกแรงเปลี่ยนชะตาชีวิตของพ่อเซยองไปด้วยกันซึ่งเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับพ่อเซยองในครั้งนี้เพราะเขาบังเอิญเห็นพ่ออคิมนัดทานข้าวคุยกับนักลงทุนรายหนึ่งโดยบังเอิญและก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นกับเซยองลุงได้แวะไปหาพระเอกเพื่อขอบคุณที่จัดทริปเที่ยวให้กับเหล่าคนงานพร้อมถามเรื่องตึกที่ได้ข่าวว่าพระเอกจะขายแต่พระเอกบอกว่ายังไม่มีแผนทำให้พ่ออคิมกลัวว่าแผนการแอบขายตึกในครั้งนี้ของเขาจะรั่วไหลทั้งที่ความจริงลุงก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเอาเงินจากนักลงทุนที่ได้มาก่อนหน้านี้ดำเนินการไปแล้วซื้อที่ดินเตรียมทำโปรเจกต์ตามคำบอกของลุงนักท่องเวลาที่ปลอมตัวเป็นนักลงทุนรายใหญ่มาเสนอโปรเจกต์ให้เขาแต่ลุงนักท่องเวลามีเงื่อนไขว่าเขาต้องลาออกจากบริษัทของพระเอกซึ่งที่ลุงทำไปทั้งหมดก็เพื่ออยากให้พ่ออคิมเลิกข้องเกี่ยวกับพระเอกและนางเอกเรื่องเลวร้ายทุกอย่างจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกที่สำคัญยังไม่สามารถบอกพระเอกให้รู้ได้ด้วยแต่เพราะความโลภพ่ออคิมกลับไม่ยอมลาออกลุงนักท่องเวลาจึงขอตัดขาดด้วยทำให้พ่ออคิมต้องหาเงินมาคืนเหล่านักลงทุนจึงแอบขายตึกของบริษัทตึกหนึ่งให้กับนักลงทุนคนหนึ่งเพราะอยากได้เงินจึงกลัวพระเอกจะรู้เรื่องจึงต้องกำจัดพ่อเซยองเพื่อปิดปากเมื่อถึงวันที่ต้องเกิดเหตุพ่อเซยองปล่อยให้เธอไปสนามบินก่อนส่วนตัวเองขอแวะเอาเบียร์ไปฝากคนงานที่กำลังจะไปเที่ยวแต่พอทุกคนออกเดินทางพ่ออคิมก็มาดักรอเจออ้างตัวว่ามาจากบริษัทของพระเอกและกำลังจะไปสนามบินเขาจึงอาสาไปส่งด้วยความกลัวความลับที่แอบขายตึกให้นักลงทุนคนหนึ่งจะถูกเปิดโปงจึงพยายามเจรจากับพ่อของเซยองไม่ให้บอกเรื่องนี้กับพระเอกโดยจะให้เงินก้อนโตเป็นค่าปิดปากทำให้ลุงตกใจมากและเพิ่งแน่ใจว่าข่าวลือที่ยี่ยินมาก่อนหน้านี้เป็นความจริงพ่ออคิมที่สติกำลังเตลิดควบคุมตัวเองไม่ได้จึงจับพ่อเซยองไปยังไซต์งานแฮปปี้เนสแห่งหนึ่งพร้อมจัดฉากให้เขาตกตึกลงมาเสียชีวิตทำให้นางเอกกับกีดุงที่สแตนบายรออยู่อีกที่มาช่วยไม่ทันเพราะสถานที่เปลี่ยนแปลงจากอนาคตที่พระเอกเห็นมาก่อนหน้านี้สุดท้ายพ่อเซยองก็เสียชีวิตตามชะตาเหมือนเดิมทำให้พระเอกเสียใจมากและโทษว่าเป็นเพราะเขาเพราะเขาเป็นคนสั่งให้คนงานหยุดจัดทริปไปเที่ยวจึงทำให้ลุงต้องเสียชีวิตลุงที่ดูแลเขาเหมือนพ่อคนหนึ่งหลังจากที่เขาเสียพ่อและแม่ที่แท้ไปนางเอกจึงรู้สึกใจสลายตามไปด้วยจึงได้แต่กอดปลอบเขาหลังจากเสร็จงานศพพ่อเซยองผลสรุปคดีของเรื่องนี้คืออุบัติเหตุแต่พระเอกไม่ปักใจเชื่อเพราะเขาพยายามแก้ไขมันแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอีกเหมือนมีคนพยายามทำให้มันเกิดเขาจึงไม่อาจปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆ
และพยายามสืบเรื่องนี้ต่อทำให้ทุกคนต่างเป็นห่วงเพราะคิดว่าเขาอยากโทษใครสักคนกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากกว่ายอมรับว่ามันเป็นชะตาจากนั้นพระเอกก็นัดลุงท่องเวลามาเจอกันถามเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรู้เรื่องนี้เหมือนกันและพยายามช่วยโดยไม่บอกเขาเมื่อรู้ว่าเขาตามดูชีวิตตัวเองก็ไม่พอใจพร้อมบอกให้เขาเลิกทำแบบนั้นลุงจึงเตือนว่าพระเอกไม่ควรจะหักโหมข้ามเวลาไปมาบ่อยๆทำให้พระเอกที่เมาได้ที่ว่าเขายุ่งไม่เข้าเรื่องพร้อมบอกว่าต่อไปนี้เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากลุงแล้วก่อนจะเดินหนีไปลุงจึงวิ่งตามออกมาช่วยประคองเขาที่เดินเซไปมาไว้แต่พระเอกก็ผลักออกก่อนจะพูดทั้งน้ำตาว่าที่เขาพยายามทำทุกอย่างก็เพราะต้องการปกป้องนางเอกไม่อยากให้เธอเสียใจเพราะเขาไม่สามารถทนอยู่เฉยๆได้โดยไม่พยายามแก้ไขอะไรเพราะนางเอกคือครอบครัวคนเดียวที่เขามีเป็นทั้งภรรยาและเป็นที่รักของเขาเขาต้องปกป้องเธอให้ถึงที่สุดไม่งั้นเขาก็จะรู้สึกผิดเอามากๆก่อนจะร้องไห้ฟูมฟายออกมาทำให้ลุงถึงกับพูดไม่ออกเมื่อรู้ความทุกข์ใจที่อัดอั้นอยู่ภายในของเขาจึงได้แต่ดึงเขามากอดปลอบเอาไว้หลังจากเห็นพระเอกต้องพบเจอกับเรื่องหลายๆมานางเอกก็พยายามดูแลเขาให้มากขึ้นไปเรียนขับรถเพื่อไปรับส่งเขาที่ทำงานแต่ด้วยความที่เป็นมือใหม่ทำให้พระเอกต้องนั่งรถจากครึ่งชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงแทนเพราะเมียรักขับอ้อมไปครอบมาไม่ถึงสักทีหลังจากส่งสามีไปทำงานเรียบร้อยเพื่อนสาวก็โทรหานางเอกนัดให้ออกมาเจอกันเพื่อขอให้นางเอกช่วยกับพระเอกให้หน่อยให้เขาใจดีกับผอ.คิมเพราะคิดว่าสาเหตุที่เขาจะพาเธอย้ายไปเวียดนามเป็นเพราะพระเอกไม่ชอบขี้หน้าสามีของตัวเองการทำงานจึงไม่ราบรื่นผมขอให้นางเอกเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยเพราะเธอยังไม่ได้บอกใครให้รู้นางเอกจึงรับปากพร้อมบอกว่าความจริงแล้วพระเอกชื่นชมการทำงานของผอ.คิมมากว่าเป็นคนเก่งและซื่อสัตย์ไม่เคยพูดถึงเขาไม่ดีเลยทำให้เพื่อนสาวสับสนว่าความจริงแล้วเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรด้านพระเอกหลังจากเลิกงานเขาก็ขอกีดุงข้ามไปยังอนาคตอีกครั้งเพื่อไปสืบเรื่องพ่อเซยองเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากมันเป็นอุบัติเหตุเป็นชะตาที่ต้องเกิดขึ้นจริงๆเขาก็จะยอมรับและตัดใจไม่สืบต่อซึ่งในครั้งนี้เขาข้ามไปยังอีก2ปีข้างหน้าหลังจากเกิดเหตุและตรงไปที่สถานีตำรวจถามเรื่องคดีพ่อเซยองอีกครั้งทำให้ตำรวจตกใจมากเพราะช่วงเวลานี้พระเอกนั้นได้หายตัวไปก่อนจะรีบไปบอกเพื่อนร่วมงานพระเอกจึงรู้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้หายตัวไปเองจึงไปดักรอเจอกีดุงและบังคับให้เขาบอกความจริงมากีดุงจึงบอกว่านางเอกในช่วงเวลานี้เป็นคนบอกเขาให้บอกพระเอกไปแบบนั้นและสาเหตุการหายตัวไปจริงๆคือพระเอกนั้นท่องเวลาไปยังอนาคตแล้วหายตัวไปจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาพร้อมบอกให้เขากลับไปเลิกกับนางเอกในปัจจุบันเพื่อจบความวุ่นวายทุกอย่างเพราะอนาคตที่มันวุ่นวายอยู่แบบนี้ก็เพราะเขาพยายามแก้ไขมันตั้งแต่แรกทำให้ทุกคนต่างเป็นทุกข์เพราะเขาโดยเฉพาะนางเอกที่ทุกวันนี้เธอก็ยังเฝ้ารอเขาอยู่ทำให้พระเอกได้ฟังก็เสียใจจึงรีบเดินหนีไปจากนั้นกีดุงก็โทรบอกนางเอกในโลกนี้ให้รู้เพราะเขาเองก็สงสารพระเอกมากเช่นกันแต่นางเอกไม่ให้เขาบอกความจริงเพราะมีเพียงแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถช่วยพระเอกได้หลังจากพระเอกกลับมาปัจจุบันพอเห็นหน้านางเอกเขาก็รู้สึกทั้งโหยหาและคิดถึงจึงดึงเธอเข้ามาจูบด้วยความรักเต็มหัวใจพร้อมเล่าเรื่องที่เขาท่องเวลาไปอนาคตให้เธอฟังด้วยนางเอกจึงถามวิธีที่เขาใช้ท่องเวลารวมทั้งขอให้เขาหยุดด้วยแต่เขาก็ไม่รับปากเช้าวันต่อมาเธอจึงลองไปทำตามที่พระเอกบอกดูเพราะคิดว่าเธอก็น่าจะทำได้เหมือนกันเพราะตัวเองก็เป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟระเบิดเช่นเดียวกันกับเขาจะได้สามารถตามเขาไปได้แต่ไม่ว่าจะทำยังไงเธอก็ไม่สามารถทำได้จึงรู้สึกท้อใจลงมานั่งพักหายเหนื่อยด้านนอกและบังเอิญเห็นพระเอกเดินขึ้นรถไฟไปจึงรีบตามเขาไปทันทีทำให้พระเอกตกใจมากนางเอกจึงขอให้เขาอย่าไปเพราะเธอไม่อยากให้เขาไปเห็นเรื่องที่ทำให้สะเทือนใจอีกไม่ต้องรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่กับปัจจุบันกับเธอก็พอแต่พระเอกก็หยุดไม่ได้และหายวับไปต่อหน้าต่อตาเธอทำให้เธอถึงกับช็อกและร้องไห้ออกมาด้านพระเอกเขาท่องเวลาไปยังวันก่อนเกิดอุบัติเหตุวันที่เขาคิดว่าเป็นวันสุดท้ายของเขาและเธอเพราะอยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เธอได้กลายเป็นช่างภาพมืออาชีพตามที่ฝันเอาไว้แล้วและเตรียมจัดนิทรรศการภาพถ่ายด้วยที่สำคัญเธอยังมักไปยืนรอเขาที่สถานีรถไฟด้วยทำให้พระเอกยิ่งเศร้าในเศร้าที่ตอนจบมันจะไม่เป็นดังใจหวังจึงเดินทางกลับมาพบความเสียใจเมื่อมาถึงก็เห็นนางเอกยืนรอเขาอยู่ที่สถานีรถไฟเขาจึงต่อว่าเธอทำตัวเหมือนคนโง่จะมารอเขาทำไมทำให้นางเอกเสียใจมาก
จากนั้นทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอย่างหนักเพราะพระเอกมักทำตามความคิดของตัวเองและตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของนางเอกเลยไม่สนว่าเธอจะรู้สึกยังไงเวลาเขาหายไปพระเอกจึงว่างั้นพวกเขาก็มาจบเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี่กันเถอะทำให้นางเอกยิ่งเสียใจจึงกลับบ้านเก็บข้าวของย้ายออกไปทันทีแต่พระเอกไม่ยอมขอให้เธออยู่บ้านเหมือนเดิมเขาจะเป็นคนไปเองต่างคนต่างเสียใจเพราะนางเอกในอนาคตบอกให้เขากลับมาเลิกกับเธอในปัจจุบันซึ่งมันทำให้เธอในปัจจุบันเสียใจสุดๆจนเขาเองก็สับสนว่าตกลงต้องทำแบบไหนเพื่อให้อนาคตของเธอและเขาราบรื่นมันช่างดูยากเย็นเหลือเกินหลังจากทะเลาะกันนางเอกก็ไปพักอยู่กับโซรีแล้วรอพระเอกมาง้อตลอดแต่เขาก็ไม่แอคชั่นใดๆสักอย่างทำให้นางเอกเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกไม่แคร์เธอจริงๆคงเบื่อและหมดใจแล้วและอยากเลิกกันเอาแต่กลุ้มใจแต่ความจริงเขาแอบทำพินัยกรรมมอบมรดกไว้ให้เธอเรียบร้อยหากเขาไม่อยู่ต้องหายไปจริงๆเธอจะได้ไม่ลำบากทำให้ในที่สุดนางเอกก็หมดความอดทนรอไม่ไหวจึงแอบไปดูเขาที่บ้านว่าเขาเป็นยังไงเศร้าใจบ้างหรือเปล่าพอดีกับพระเอกกำลังจะออกไปข้างนอกแต่ด้วยความรีบร้อนเขาจึงไม่ได้อยู่คุยกับเธอพระเอกออกไปเจอลุงนักท่องเวลาตามที่เขานัดมาเพื่อบอกเรื่องผอ.คิมเพราะทนอยู่เฉยๆไม่ได้ตอนแรกก็ตั้งใจจะไม่บอกให้พระเอกรู้และพยายามเปลี่ยนแปลงดึงผอ.คิมออกมาเพื่อไม่ให้บริษัทพระเอกถูกเขายักยอกเงินจนล้มละลายได้แต่เรื่องทุกอย่างก็ไม่เป็นไปดังใจเพราะผอ.คิมยังคงดำเนินตามแผนการของเขาต่อไปทำให้พระเอกไม่พอใจมากที่ลุงไม่บอกให้เขารู้ลุงจึงพยายามอธิบายว่าถึงแม้เขาไม่วางแผนทำแบบนี้ผอ.คิมก็จะทรยศพระเอกอยู่ดีแถมยังร้ายแรงกว่านี้อีกมากจึงเลือกตัดสินใจบอกและให้พระเอกรีบจัดการเอาตัวผอ.คิมเข้าคุกให้ได้ในทันทีแต่ลุงไม่กล้าบอกว่าผอ.คิมคือฆาตกรที่ทำให้พ่อเซยองเสียชีวิตพระเอกจึงไม่ทำตามคำแนะนำของลุงเพราะไม่รู้ว่าเขาคือฆาตกรไม่จับเขาเข้าคุกแค่ไล่เขาออกจากบริษัทเพราะอยากให้โอกาสกับเขาได้กลับตัวกลับใจแต่มันกลับทำให้ผอ.คิมยิ่งเครียดแค้นและคิดจะกำจัดพระเอกขึ้นมาทันทีหลังจากจัดการเรื่องผอ.คิมเสร็จแล้วพระเอกก็รีบกลับบ้านทันทีส่วนทางกับนางเอกที่กำลังออกมาเขาจึงขอให้เธออยู่ที่บ้านต่อเขาจะไปเองทั้งสองคนจึงทะเลาะกันอีกทำให้นางเอกน้อยใจจึงไปอยู่ที่บ้านของโซรีและในคืนนั้นเพื่อนสาวก็ตามมานอนที่บ้านโซรีด้วยอีกคนเพราะเพิ่งหนีสามีมาเล่าเรื่องเหตุการณ์ในวันนี้ให้นางเอกกับโซรีฟังเพราะช่วงนี้เธอรู้สึกว่าผอ.คิมทำตัวลึกลับดูน่ากลัวจึงแอบไปค้นดูรถของเขาและเจอปากกาที่เป็นของที่ระลึกโครงการแฮปปี้เน็ตบ้านหลังที่30หล่นอยู่เธอจึงรู้สึกสงสัยขณะค้นรถอยู่ผอ.คิมก็ดันมาเจอเธอเข้าพอเธอถามเรื่องปากกาเขากลับมีท่าทีโมโหสุดขีดทำให้เธอตกใจรีบวิ่งหนีและนั่งรถแท็กซี่มาหาโซรีทันทีทำให้นางเอกรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเขาถึงมีปากกาแท่งนี้ได้เพราะมันจะแจกให้กับคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นวันต่อมาพระเอกมาเข้าร่วมประชุมการโหวตเลือกประธานคนใหม่ของโครงการแฮปปี้เน็ตแทนที่พ่อของซียองที่เพิ่งเสียไปเพราะเขาคือหนึ่งในประธานกิตติมศักดิ์หากไม่เข้าร่วมการโหวตก็จะไม่สมบูรณ์หลังจากประชุมในวันนี้เสร็จพระเอกก็ไม่เห็นหน้านางอีกตลอดทั้งวันโทรหาเธอก็ไม่รับสายจึงตามหาเธอไปจนทั่วซึ่งนางเอกนั้นออกไปสูดอากาศคิดทบทวนเรื่องต่างๆอยู่บนดาดฟ้าแต่พอจะกลับลงมาประตูก็ถูกล็อกทำให้เธอต้องทนอยู่บนนั้นทั้งที่อากาศหนาวมากจึงไปอยู่ในกล่องใบใหญ่เพื่อบังลมเอาไว้จนกระทั่งพระเอกขึ้นมาเรียกตามหาเธอจึงรีบตะโกนบอกให้เขาช่วยระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาปลดล็อกประตูนางเอกจึงใช้โอกาสนี้เพื่อเคลียร์กับพระเอกให้รู้เรื่องว่าทำไมเขาถึงต้องการเลิกกับเธอไม่ว่าเธอจะคิดทบทวนดูแค่ไหนมันก็ดูไม่เข้าท่านอกจากว่าเขาไปอนาคตครั้งล่าสุดมานี้เขาเห็นเรื่องไม่ดีมาพระเอกจึงยอมรับบอกนางเอกไปว่าเขาเจอตัวเธอในอนาคตมาและเธอนั้นบอกให้เขากลับมาเลิกกับเธอในปัจจุบันทำให้นางเอกอึ้งจนพูดไม่ออกเมื่อเจ้าหน้าที่มาปลดล็อกประตูให้นางเอกก็บอกให้พระเอกเลือกมาว่าจะอยู่กับตัวเธอในตอนนี้ปัจจุบันนี้หรือจะเลือกตัวเธอในอนาคตจะเลือกเธอหรือยายนาทำให้พระเอกทำตัวไม่ถูกนางเอกจึงตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านและโทรบอกแม่ให้แม่จัดการพระเอกให้บอกว่าเขานอกใจเธอแม่จึงรีบตรงดิ่งมาจัดการลูกเคยตัวดีทันทีร้องห่มร้องไห้เกลื่อนกลิ้งไปมาบนพื้นและทุบพระเอกจนเขาระบมไปทั้งตัวเขาจึงรีบอธิบายให้แม่ยายฟังว่าเขาไม่เคยนอกใจนางเอกเลยเขารักเธอมากหากชีวิตนี้ไม่มีเธอเขาก็ไม่รู้จะอยู่ยังไง
แม่ยายถึงสงบสติอารมณ์ลงและถามเขาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมนางเอกถึงโทรมาบอกว่าเขานอกใจล่ะพระเอกจึงรีบกลับบ้านไปหานางเอกทันทีถามเธอให้รู้เรื่องนางเอกจึงยอมรับเพราะเธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆพร้อมบอกให้เขาเลือกว่าระหว่างตัวเธอในปัจจุบันกับตัวเธอในอนาคตสิ่งที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้เขาจะเลือกใครพระเอกจึงตัดสินใจเลือกนางเอกคนปัจจุบันก่อนจะเดินเข้าไปจูบเธอหลังจากตัดสินใจเลือกปัจจุบันและจะไม่เดินท่องเวลาไปในอนาคตอีกพระเอกกับนางเอกก็หวานชื่นกันสุดๆใช้ชีวิตกับวันนี้ให้มีความสุขกันที่สุดและอุ่นเตียงกันบ่อยมากตามประสาข้าวใหม่ประมาณส่วนพอ.คิมเพราะกลัวจะถูกพระเอกตรวจสอบจนเจอหลักฐานเรื่องที่เขาทำสัญญาซื้อขายตึกกับนักลงทุนคนหนึ่งเขาจึงวางแผนหลอกนักลงทุนคนนั้นให้เอาสัญญามาให้โดยอ้างว่าจะเลื่อนกำหนดการขึ้นมาให้เร็วขึ้นทำให้นักลงทุนหลงเชื่อจึงไปหาเขาตามนัดก่อนจะถูกพอ.คิมหลอกให้ดื่มฉลองการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นเขาก็จัดฉากทำให้นักลงทุนเกิดอุบัติเหตุตกน้ำเสียชีวิตเพื่อปิดปากและเพราะความกังวลทำให้เขาเริ่มมีอาการหวาดกลัวและหลอนกลัวความผิดที่ตัวเองทำไว้จะถูกเปิดโปงทำให้เพื่อนสาวของนางเอกเริ่มหวาดกลัวรวมทั้งระแวงเขาด้วยเช่นกันจึงโทรเรียกนางเอกกับโซลีให้มาหาที่บ้านในวันที่เขาไม่อยู่เล่าความทุกข์ใจที่เธอได้รับในช่วงนี้ให้ฟังและแน่ใจว่าเขาต้องมีเรื่องปิดบังเธอเอาไว้แน่ๆโซลีจึงแนะนำให้เธอไปเช็คกล้องติดหน้ารถรวมทั้ง GPS ดูทำให้นางเอกจำรถเขาได้ว่าเคยเห็นขับผ่านสายงานที่พ่อเซยองเกิดอุบัติเหตุรวมทั้ง GPS ของเขาก็มีเดินทางไปแถวนั้นด้วยเธอจึงเริ่มเอะใจและบอกให้เพื่อนสาวเอาเมมโมรี่การ์ดของกล้องที่ถูกลบไปแล้วมาให้เธอจะเอาไปกู้ไฟล์ข้อมูลมาให้ด้านพระเอกแม้จะตัดใจไม่ท่องไปในอนาคตแต่เพราะนางเอกเคยเมาละเมออยากได้ของคอลเลกชันใหม่รวมทั้งต้องการดูข้อมูลการลงทุนล่วงหน้าจากอนาคตนางเอกจึงอนุญาตให้เขาท่องเวลาได้แต่ให้เดินทางเป็นเวลาและห้ามกลับดึกและในวันหนึ่งขณะที่พระเอกกำลังจะข้ามเวลาไปในอนาคตพอ.คิมที่แอบตามเขามาก็ได้เข้าไปทักเพราะอยากรู้ว่าพระเอกได้ข่าวการลงทุนต่างๆมาจากไหนทำให้พระเอกตกใจมากแต่ก็หนีไปไม่ทันแถมยังหายวับไปต่อหน้าต่อตาเขาอีกพอ.คิมจึงได้ไปดักรอเจอนางเอกที่บ้านอ้างว่ามาหาพระเอกเพราะมีเรื่องจะถามแม้นางเอกจะบอกปัดไปว่าเขาไม่อยู่เขาก็รบเร้าเข้าไปรอในบ้านให้ได้และเล่าเรื่องที่เขาเห็นพระเอกหายวับไปต่อหน้าต่อตาให้ฟังนางเอกจึงรู้สึกไม่วางใจก่อนจะขอให้เขากลับไปก่อนอ้างว่าแม่เธอจะมาหาเมื่อพระเอกกลับมาทั้งสองคนจึงคุยกันเรื่องวันนี้โดยไม่รู้ตัวว่าพอ.คิมแอบฟังอยู่เพราะเขาแอบติดตั้งเครื่องดักฟังเอาไว้ในตอนที่นางเอกเผลอทำให้เขารู้ความลับของพระเอกว่าสามารถท่องเวลาไปในอนาคตได้แต่หลังจากนั้นเครื่องดักฟังเขาก็มีปัญหาทำให้เขาไม่รู้ว่าเรื่องที่นางเอกบอกพระเอกว่าเขากำลังจะวางแผนหนีไปเวียดนามเพราะเพื่อนสาวเธอเล่าให้ฟังตกดึกคืนนั้นพระเอกจึงโทรไปบอกพอ.คิมว่าให้เลิกยุ่งกับเขาและนางเอกอย่าได้ไม่ข้องเกี่ยวกันอีกทำให้พอ.คิมแทบจะประสาทกินหลังจากพระเอกรู้เรื่องพอ.คิมคิดจะหนีไปต่างประเทศเขาก็สืบเบื้องหลังเรื่องนี้อย่างจริงจังรวมทั้งให้กีดงช่วยสืบอีกทางด้วยจนรู้ว่าเขาแอบติดต่อกับนักลงทุนคนหนึ่งแต่ปรากฏว่านักลงทุนคนนั้นจู่ๆก็ตกน้ำเสียชีวิตทำให้พระเอกเริ่มไม่ไว้ใจส่วนนางเอกในระหว่างที่เอาการ์ดไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยกู้ข้อมูลกล้องรถพอ.คิมให้ทนายที่พระเอกทำเรื่องโอนสินทรัพย์ให้นางเอกก็โทรมาหาและบอกเรื่องที่เขาจะยกสมบัติให้เธอให้เธอรู้ทำให้นางเอกตกใจมากเมื่อพระเอกกลับมาบ้านเขายังบอกว่าอยากช่วยนางเอกตามหาพ่ออีกด้วยทำให้นางเอกยิ่งกลุ้มใจเพราะเขาทำตัวเหมือนจะจากไปไหนไกลแสนไกลพร้อมบอกว่าชีวิตนี้เธอไม่ต้องการอะไรพิเศษนอกจากตัวเขาเท่านั้นขอแค่มีเขาอยู่ข้างๆในทุกๆวันเธอก็พอใจแล้วทำให้พระเอกซึ้งจนพูดไม่ออกวันต่อมาแม่นางเอกเอารูปครอบครัวที่มีพ่อของนางเอกอยู่ด้วยให้เธอเพื่อให้นางเอกตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเธอจะให้พระเอกช่วยตามหาพ่อไหมนางเอกจึงยอมเอารูปนั้นให้พระเอกดูเมื่อเขาเห็นหน้าพ่อนางเอกเขาก็อึ้งไปในทันทีเพราะพ่อของเธอก็คือลุงนักท่องเวลานั่นเองเขาจึงบอกนางเอกว่าความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้เกิดมาคู่กันหรอกและไม่ควรรู้จักกันตั้งแต่แรกแต่เพราะคนคนหนึ่งถึงทำให้ทั้งสองคนรู้จักกันพร้อมบอกเธอว่าจะพาเธอไปทำความรู้จักกับเขาด้วยเมื่อใกล้ถึงวันที่ต้องเกิดเหตุของพระเอกกับนางเอก
ลุงนักท่องเวลาก็แวะมาหาพระเอกแต่เช้าก่อนที่เขาจะท่องเวลาไปในอนาคตอีกครั้งพร้อมบอกว่าเขาไปเจอนางเอกในอนาคตมาเพื่อถามถึงสาเหตุที่พระเอกหายตัวไปว่ามันเกี่ยวข้องกับผอ.คิมยังไงนางเอกจึงบอกเรื่องเมมโมรี่การ์ดหน้ากล้องรถของเขาให้ฟังเพราะเธอสงสัยว่าผอ.คิมน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพ่อเซยองซึ่งผอ.คิมรู้เรื่องนี้เพราะไปซักไซเรื่องการ์ดหน้ารถของเขากับเพื่อนสาวอาละวาดใส่เธอจนเธอกลัวจึงยอมบอกเขาไปว่าให้นางเอกไปนางเอกจึงถูกผอ.คิมลักพาตัวไปเพราะต้องการเมมโมรี่การ์ดคืนซึ่งตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำทำให้ไม่มีหลักฐานว่าเขาฆาตกรรมคนเสียชีวิตส่วนอนาคตตอนนี้เขาหนีไปเวียดนามพร้อมหอบเงินหมื่นล้านวอนไปด้วยหลวงนักท่องเวลาซึ่งก็คือพ่อของนางเอกจึงรีบกลับมาบอกให้พระเอกรู้เรื่องนี้พระเอกจึงรีบไปช่วยนางเอกทำให้ผอ.คิมลักพาตัวนางเอกระหว่างที่ไปเอาเมมโมรี่การ์ดมาไม่ได้แต่เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเขาก็มาดักรอเจอเธออยู่ที่บ้านก่อนแล้วด้านพระเอกหลังจากส่งนางเอกกลับบ้านเขาก็ดักรอเจอผอ.คิมแต่ก็ไม่เจอจึงรีบโทรหานางเอกแต่ผอ.คิมเป็นคนรับสายพร้อมบอกให้เขาเอาเมมโมรี่การ์ดมาแลกกับตัวนางเอกพระเอกจึงรีบไปช่วยนางเอกทันทีพอดีกับพ่อนางเอกมาหาเขาพระเอกจึงขอให้พ่อตาไปตามหานางเอกได้ช่วยเธอส่วนเขาจะเอาเมมโมรี่การ์ดไปให้ตำรวจก่อนและจะรีบท่องเวลาไปในอนาคตแม้พ่อตาจะห้ามแต่พระเอกก็ไม่ฟังเพราะตอนนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนอนาคตไม่ให้ซ้ำรอยเดิมเพราะเมื่อก่อนผอ.คิมเอาเมมโมรี่การ์ดไปได้และหนีลอยนวลไปต่างประเทศแต่ครั้งนี้เขาจะจับคนชั่วให้ได้และถึงแม้จะมีเรื่องอันตรายเกิดขึ้นเขาก็ไม่กลัวเพราะถึงยังไงพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นอยู่ดีจึงขอเลื่องเสียงแก้ไขมันสักครั้งก็จะรีบไปและแวะเอาเมมโมรี่การ์ดไปให้กีดุงไปให้ตำรวจพร้อมกำชับว่าห้ามตำรวจลงมือก่อนเด็ดขาดต้องให้เขาจับคนชั่วให้ได้ก่อนแล้วตำรวจค่อยรีบประกบทันทีจากนั้นก็ไปตามนัดของผอ.คิมซึ่งคือสถานีรถไฟใต้ดินพระเอกก็เห็นตัวเขาในอดีตวิ่งสวนกันไปมาหลายรอบก่อนจะเจอผอ.คิมเมื่อเขารู้ว่าพระเอกไม่ได้เอาเมมโมรี่การ์ดมาด้วยเขาก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ทั้งสองคนจึงทะเลาะกันชกต่อยกันไปมาเมื่อผอ.คิมสู้ไม่ได้จึงใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วยแทงพระเอกระหว่างนั้นก็ถึงจุดที่พระเอกต้องวาร์ปตัวหายไปในอนาคตเขาจึงวาร์ปหายตัวไปทันทีพร้อมบาดแผลก่อนกีดุงกับตำรวจจะเข้ามาจับตัวผอ.คิมไว้ได้ทำให้กีดุงที่เห็นเลือดพระเอกเปื้อนเต็มพื้นไปหมดช็อกและเสียใจมากเพราะไม่สามารถตามไปช่วยเขาได้และไม่รู้ว่าพระเอกจะเป็นตายร้ายดียังไงด้านนางเอกพ่อของเธอก็ตามไปช่วยเธอเอาไว้ได้ทันและพาเธอไปส่งโรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่สามารถบอกเรื่องที่พระเอกหายตัวไปได้ให้ฟังจนกระทั่งตำรวจโทรมาบอกแม้นางเอกไม่อยากจะเชื่อแต่เมื่อโทรถามกับกีดุงและมันคือเรื่องจริงเธอก็เสียใจมากและได้แต่หวังว่าพระเอกจะไม่เป็นอะไรและกลับมาหาเธอส่วนกีดุงหลังจากพระเอกหายตัวไปทนายก็ได้มาพบและบอกเรื่องที่พระเอกทำพินัยกรรมไว้ให้นางเอกรวมทั้งแผนการดำเนินการฉุกเฉินต่างๆหากเขาไม่อยู่เหมือนเขาจะรู้ตัวทำให้กีดุงเศร้าใจมากก่อนจะเหลือบไปเห็นปฏิทินบนโต๊ะวันที่พระเอกนัดเขาเอาไว้ล่วงหน้าจากอดีตเขาจึงรีบโทรบอกนางเอกนัดเธอมาเจอกันนางเอกจึงให้กีดุงโกหกพระเอกไปว่าเขากับนางเอกเลิกกันเพราะเข้ากันไม่ได้จากนั้นเขาก็ไปต่างประเทศตกเย็นวันนั้นพระเอกจากอดีต2016ก็มาหากีดุงในปัจจุบันตอนนี้ซึ่งคือปี2017และบอกกับเขาว่าตัวเขาในอนาคตคือช่วงเวลานี้หายไปพร้อมถามว่าเขาหายไปได้ยังไงกีดุงจึงบอกพระเอกตามที่นางเอกบอกเอาไว้แต่พระเอกไม่เชื่อรับไม่ได้ก่อนจะจากไปจากนั้นกีดุงก็โทรบอกนางเอกว่าพระเอกจากอดีตมาหาเขาจริงๆพร้อมบอกว่าพระเอกเคยบอกว่าตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็สามารถท่องเวลาได้แสดงว่าตัวเขาที่หายไปตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แน่ๆทำให้นางเอกโล่งใจหลังจากนั้นเธอก็เริ่มส่งอีเมลล่วงหน้าไปอนาคตไปให้พระเอกเพื่อหวังว่าเขาจะได้อ่านมันและกลับมาหาเธอได้จนกระทั่ง2ปีต่อมาปัจจุบันคือปี2019นายเอกก็ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพตามความฝันและกำลังจะจัดนิทรรศการภาพถ่ายส่วนตัวส่วนพระเอกนั้นหลังจากเหตุการณ์ถูกผอ.คิมแทงและวาบหายตัวไปเขาก็นอนสลบเป็นเจ้าชายนิทานานถึง3ปีจนเวลาล่วงเลยไปถึงปี2022เขาก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งกีดุงจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นให้ฟังว่าเขาถูกค้นพบที่สถานีรถไฟใต้ดินถูกแทงเลือดท่วมตัวอาการโคม่าแต่โชคดีที่รอดมาได้แต่ก็ต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทานานถึง3ปีพระเอกจึงได้รู้ว่าเขาข้ามวันสุดท้ายที่ต้องเจอชะตากรรมรถชนมาและถึงแม้จะเป็นเจ้าชายนิทาอยู่เขาก็รับรู้เรื่องทุกอย่าง
รู้ว่ากีดุงกับเซยองแต่งงานกันและนางเอกก็เสียชีวิตตามชะตากรรมเดิมทำให้พระเอกเศร้าใจมากและถึงแม้เขาจะสามารถไปเจอเธอในช่วงเวลาที่จากมาได้แต่ตอนนี้เขากลับไม่สามารถเดินทางท่องเวลาได้แล้วไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนก็ไม่ได้ผลยิ่งเมื่อรู้ว่านางเอกเหลือเวลาอีกแค่2วันในโลกนั้นเขาก็ยิ่งร้อนใจเพราะเขายังได้อ่านอีเมลที่เธอตั้งเวลาส่งล่วงหน้าเอาไว้เสมอวันต่อมาจึงไปเยี่ยมนางเอกที่หลุมศพเอาดอกไม้ไปให้เธอก่อนจะตัดสินใจลองท่องเวลากลับไปอีกครั้งซึ่งสถานีตอนนี้ปิดซ่อมรางรถไฟพอดีพระเอกจึงแอบเข้าไปแต่ถูกเจ้าหน้าที่ขวางเอาไว้เขาจึงรีบวิ่งเข้าไปข้างในทันทีวิ่งไปพร้อมน้ำตาและคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันกับนางเอกพร้อมอธิษฐานในใจขอให้เขาได้เจอเธออีกครั้งและในตอนนั้นเองเขาก็สามารถวาร์ปกลับไปยังปัจจุบันที่ที่เขาจากมาได้ในที่สุดซึ่งเป็นปี2019แล้วและเป็นวันก่อนวันสุดท้ายที่นางเอกและเขาต้องเจอกับชะตากรรมร่วมกันแต่พระเอกก็ไม่กลัวกลับไปหานางเอกทันทีแต่นางเอกกลับเข้าใจผิดคิดว่าเขามาจากอดีตจึงบอกให้เขากลับไปพระเอกจึงรีบบอกความจริงอธิบายเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังนางเอกถึงเชื่อและดึงเขาเข้ามากอดด้วยความดีใจจากนั้นทั้งสองคนก็อุ่นเตียงกันด้วยความรักและคิดถึงกันสุดหัวใจวันต่อมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของพระเอกและนางเอก25มีนาคม2019และเป็นวันที่นางเอกจัดนิทรรศการภาพถ่ายด้วยหลังจากไปชมนิทรรศการด้วยกันนางเอกก็ชวนพระเอกไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอก่อนจะไปดูงานดอกไม้ไฟระหว่างเดินไปด้วยกันนางเอกก็ชวนพระเอกนั่งรถเมล์ไปและรีบวิ่งไปดูป้ายก่อนเขาทำให้เธอถูกคนที่โดนผ่านมาชนจนใบทะเบียนสมรสหลุดมือปลิวไปกลางถนนระหว่างนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับผ่านมาพระเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปกอดเธอเอาไว้ในเมื่อเปลี่ยนชะตาไม่ได้เขาก็เลือกที่จะเผชิญมันพร้อมกับเธอก่อนจะมีรถคันหนึ่งขับมาขวางรถคันนั้นเอาไว้และคนที่ขับรถคันนั้นมาก็คือพ่อของนางเอกทำให้พระเอกกับนางเอกผ่านวิกฤตในชีวิตครั้งนี้ไปได้โดยพ่อนางเอกเป็นคนแบกรับชะตานี้แทนทั้งสองคน3ปีต่อมาพระเอกกับนางเอกทะเลาะกันเรื่องที่พระเอกแอบท่องเวลาไปในอนาคตเรื่อยๆพอแต่งงานกันมาหลายปีแล้วพวกเขาก็ยังไม่มีลูกสักทีนางเอกจึงโทษว่าเป็นเพราะอสุจิของเขามันงงปรับตัวไม่ได้เวลาพระเอกวาร์ปไปวาร์ปมาทำให้พระเอกถึงกับพูดไม่ออกนางเอกจึงทวงคำสาบานที่เขาว่าจะไม่ท่องเวลาไปในอนาคตอีกพระเอกจึงรู้สึกหงุดหงิดเพราะเข้าไปอนาคตก็เพราะไปซื้อของคอลเลกชันใหม่ๆมาให้เธอทั้งนั้นแต่นางเอกก็ไม่ชอบใจอยู่ดีอยากให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากกว่าก่อนพระเอกจะตัดบทไม่ทะเลาะด้วยด้วยการออกไปทำงานระหว่างขับรถไปเขาก็ได้รับอีเมลที่นางเอกตั้งเวลาส่งล่วงหน้าในช่วงที่เธอรอเขาตอนที่เขาหายตัวไปมันจึงทำให้เขาจุกคิดขึ้นมาได้จึงโทรหาเธอพร้อมขอโทษและชวนเธอไปเดทกันสร้างความสู้ซ่าให้ชีวิตเหมือนวันที่รักกันใหม่ๆอีกครั้งจบบริบูรณ์